นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการรีแอคชั่นนะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการท่านซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว EP ที่3นะครับผมบรรยากาศแปลกตามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็เลยเอากล้องมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะผ่าตัดนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวจะดินพอกหางหมูเรามารีแอคชั่นกันต่อยาวๆดีกว่าก็เลยยกมานะครับผมทั้งกล้องทั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะมาอัดรีแอคชั่นเพิ่มเติมนะฮะกับ EP ที่3รักนี้ไม่ถั่วฝักยาวก็ EP ที่แล้วเนาะตัวของน้องเนี่ยได้เข้ามาแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับคุณเชฟโอบเนี่ยเขาจะยอมรับไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันแล้วก็การแข่งขันมันจะเข้มข้นขึ้นแค่ไหนใครที่เป็นหนอนอยู่ข้างในนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่า EP 3เขาจะเล่าเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทางไอชีเอและทาง Change ที่อนุญาตรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับรักนี้ไม่ถั่วฝักยาวครับผม EP ที่3ไปเลยไม่ได้2ล้านคุณก็ไม่ต้องมาจ้างเพื่อนผมทำงานนี้อีกก้อนแรก 30% ของยอด2ล้านรับเพื่อนคุณไปชนะเพื่อนคุณจะต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับผมเราไม่ได้มองประวันเป็นคู่แข่งหรือศัตรูอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะทำร้านอาหารทำคนเดียวไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยกันทุกคนจะต้องทำงานจริงและผัดกันทำทุกหน้าที่ตั้งแต่เลือกซื้อเตรียมวัตถุดิบล้างหั่นผัดเสิร์ฟและทำความสะอาดครัวคุณมัวทำอะไรอยู่แค่ล้างจานยังช้าขนาดนี้เลยเหรอขอโทษครับเชฟออกไปคือผมออกไปผมบอกให้ออกจากครัวผมไปพวกคุณต้องทำเมนูต่อไปภายใน5นาทีครับเชฟเร่งมือครับเชฟนี่มันเฮลคิทเช่นมั้ยเนี่ยเชฟครับเชฟผมขอโทษนะครับเชฟอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าในครัวไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่ผมแก้ไขให้ได้นะครับเชฟครับให้โอกาสผมหน่อยนะครับนะครับเชฟนะครับลูกก่อนจะขอโอกาสจากผมเนี่ยไปทำแผลก่อนเถอะอุ้ยทำให้หน่อยสิเชฟไม่เป็นไรหรอกครับเชฟแผลนิดเดียวเองอุ้ยนี่หายแล้วครับใครสั่งใครสอนให้คุณทำแผลแบบนี้เนี่ย
ตามมานี่เชฟครับถึงจะอยู่เมืองนอกเราก็มีอุปกรณ์ของเรานะฮะโอ้ยเดี๋ยวโตเป็นควายยังร้องอยู่อีกจะเป็นเชฟแต่ไม่ดูแลมือตัวเองหนักกว่านี้จะทำอาหารยังไงผมจะระวังให้มากขึ้นครับกินกะเพราหอมอีกแล้วเธอจะเผลอทำอะไรไม่ดีใช่ไหมกินแก้มเชฟไปเลยคนนี้คนอะไรหอมกินตัวกะเพราอุ๊ยตากันแกล้งเรียกว่าความรักเป็นอะไรเปล่าครับผมแค่รู้สึกว่ากลิ่นกะเพราจากตัวเชฟมันหอมดีก็นี่มันร้านผัดกะเพราถ้าคุณไม่ได้กลิ่นกะเพราผมว่าคุณไปเช็คจมูกมาใหม่เถอะหรือว่าคุณหิวครับผมคือน้ำลายนี่คุณหิวข้าวหรือว่าคุณหิวผมอุ๊ยจะว่าเหรอเชฟไม่ได้หิวนะยังไงผมอิ่มแล้วเชฟก็อ่อยเก่งเหอะเนี่ยหิวข้าวหรือหิวผมเธอไม่ธรรมดานะเชฟไปเสิร์ฟได้แล้วได้ครับเชฟผมรู้ว่าเชฟโกรธนะครับแต่ใครๆก็ทำผิดพลาดได้ทั้งนั้นน่ะทำไมเชฟไม่ให้โอกาสประวานมันบ้างอะครับอุ๊ยออกรับแทนนะเกลือพูดอะไรยังไงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เชฟไล่ประวานออกแล้วไม่ใช่หรอครับจะไปไหนจะไปทำงานต่อยังครับเรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูไม่ใช่หรอแถมหมดลูกค้ารอบนี้ยังมีรอบเย็นที่ต้องเต็มของอีกไหวเหรอสภาพแบบนี้ไปพักเถอะอยู่ไปก็เกะกะเขาไม่ครับผมไหวให้ผมช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องจานเถอะนะครับคุณจะทำยังไงจานเซตที่คุณทำแตกไปผมซื้อมาพอดีไม่มีสำรองร้านเราเป็นเชฟเทเบิลเสิร์ฟพร้อมกันทุกเมนูต้องเหมือนกันทุกเซตลูกค้าร้านผมต้องได้จานที่เหมือนกันทุกคนไม่งั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วเย็นนี้ลูกค้าเข้าเต็มจำนวน10ที่ผมจะหาจานแม่เชฟก่อนมื้อเย็นแน่นอนครับจานไม่ใช่แค่ภาชนะแต่ต้องช่วยชูอาหารของเราให้พิเศษขึ้นด้วยถ้าเย็นนี้ผมไม่มีจานสำหรับเสิร์ฟให้ลูกค้าเก็บกระเป๋ากลับบ้านไม่ได้เลยครับเชฟขอบคุณครับครับเชฟจะยืนมองอีกนานไหมมีอะไรทำก็ไปทำสิครับเชฟครับเชฟแค่นี้เหรอเนี่ยที่มีสำรองเอาไงดีวะนึกว่าจะปิวซะละได้ปิวจริงแน่ถ้าหาจานสลับมือเย็นไม่ได้อ่ะจานใบนั้นน่าจะธรรมดาไปอ่ะนั่นไงเฮ้ยไหนต้องสื่อสารความเป็นปอเปี๊ยะไส้กะเพราแล้วปอเปี๊ยะมันสื่อสารอะไรวะเนี่ยนี่ดีวะถ้าเปลี่ยนจานไม่ได้อ่ะ
ก็เปลี่ยนการจัดจานดิยังไงอ่ะก็ถ้าใช้จานใบเนี้ยก็ต้องจัดจานให้สวยจนคนมองข้ามเรื่องจานไปไงวิธีนี้ก็ดีนะแต่ไม่พออ่ะคิดว่าเชฟโอบสั่งทำจานพิเศษพวกนี้มาเพราะอะไรอ่ะถ้าแค่จัดจานเอาก็ได้อ่ะเอาไงดีวะเนี่ยจะแก้ยังไงจะซื้อซ้ำใหม่ยกชุดไหมฮัลโหลพี่มีจานไหมครับมีแค่3ใบเหรอพี่ฮัลโหลครับจานที่ผมส่งให้ดูมีไหมครับมีใช่ไหมครับ10ใบเลยอะฮะพี่ใบละ 3,000 พี่เอาไปขายใครเนี่ยโทษครับพี่เอาครับขอลดหน่อยได้ไหมครับงั้นในร้านพี่มีอะไรถูกๆบ้างอะส่งมาให้ผมหน่อยขอแบบด่วนๆเลยนะพี่อุ๊ยคีเอทอ่ะใช้ท่อนไม้เอาเขียงมาทำอะไรอ่ะจานใส่ปอเปี๊ยะไงฮะไอเดียน่าสนใจดีนะแต่ทำไงอ่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วอ่ะเราอยากให้ทุกคนช่วยมันก็เลิศอยู่มันก็ขับกันอยู่ก็โอเคแต่เหมือนขาดอะไรไปจบสวยครบ3สีดำม่วงแดงแบบนี้น่าจะดีกว่าให้วัตถุดิบหลักยังเด่นอยู่ส่วนผักแล้วก็ดอกไม้ตกแต่งให้อยู่รอบๆจะได้ไม่แย่งความสนใจจนเกินไปแปลว่าแบบนี้เราเสิร์ฟได้ใช่ไหมครับเชฟได้ ไปเตรียมตัวกันได้แล้วลูกค้าจะเข้ามาแล้วครับเชฟโหยิ้มอะไรแปลว่าแบบนี้ผมไม่ถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมครับเชฟก็แค่รอบนี้เท่านั้นแหละแหมเชฟชมผมหน่อยก็ไม่ตายหรอกนะผมแก้ไขปัญหาเก่งใช่ไหมครับก็ถ้าคุณไม่พลาดตั้งแต่แรกผมก็คงไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาให้แบบนี้หรอกไปเตรียมตัวได้แล้วลูกค้ารอบต่อไปจะมาแล้วครับเชฟเดี๋ยวไอเดียคุณดีนะเก็บสิ่งนี้ไว้ล่ะมันทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นครับเชฟคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นแล้วมองภาพได้เห็นชัดกว้างกว่าเธอก็แอบมองเขาบ่อยนะดีเนี่ยเนี่ยมองแล้วก็ยิ้มเร็วๆสิครับเชฟนี่เซ็นซะมึงอย่าลีลาดิกูจะไปนอนพรุ่งนี้กูมีงานเช้าโอ้โหมึงไม่ได้เจอกูตั้งนานไม่คิดถึงกูหน่อยหรอเพื่อนไม่เร็วเร็วมึงไม่คิดจะอ่านหน่อยหรอไม่อ่ะมึงว่าดีกูก็ว่าดีวันนี้กูใช้สมองเยอะละเดี๋ยวสมองกูระเบิดพอดีใช้บ้างนะสมองมึงอ่ะแล้วเป็นไงมึงทำอาหารเก่งขึ้นบ้างยังมึงต้องรีบฝึกฝีมือตัวเองได้แล้วนะเว้ยฝึกอะไรล่ะเชฟไม่ให้กูจับตะหลิวเนี่ยให้กูล้างจานอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่มึงไปทำงานวันแรกก็ได้แผลเลยมึงนี่เสมอต้นเสมอไปจริงๆนะไอ้วานก็ไอ้เชฟบ้านั่นแหละเสียงดังกูตกใจหมดเนี่ย
แล้วไงแล้วมึงหาจุดอ่อนเขาเจอยังว่ามึงจะเอาชนะเขาได้ไงไม่รู้เลยว่ะแต่กูว่านะเชฟเนี่ยแปลกแปลกไงวะเป็นพวกโรคจิตเหรอไม่ใช่อ่ะเวลากูเข้าใกล้เชฟทีไรนะกูได้กลิ่นผัดกะเพราออกมาจากตัวเชฟทุกทีเอาจริงดิไอ้วานแปลกยังไงวะก็เชฟเขาทำผัดกะเพราคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือเวลาที่ไม่ได้อยู่ในครัวเนี่ยกูก็ได้กลิ่นกะเพราจากตัวเชฟทุกทีเหมือนกับกลิ่นกะเพราเนี่ยอยู่ในตัวเชฟทุกอนูเลยอ่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกูเข้าใกล้ทีไรกูรู้สึกแปลกๆทุกทีอ่ะรู้ตัวไอ้ทีอ่ะกูก็เผลอจ้องหน้าเชฟจนเชฟจะแดกหัวกูอยู่แล้วเนี่ยนี่มึงมึงอย่าบอกนะว่ามึงแอบชอบเชฟเขาอุ๊ยเพื่อนเห็นอะไรอะไรมึงพูดอะไรมาอย่างนี้นะมึงยืนหน้าแดงทำไมหน้าแดงหน้าแดงอะไรปลาซอนกูกินเบียร์เยอะมั้งนี่กูเตือนมึงเลยนะห้ามไปตกหลุมรักเชฟโอบเขาเด็ดขาดถ้ามึงตกไปแล้วเนี่ยมึงรีบขุดตัวเองขึ้นมาเลยเพราะยังไงสุดท้ายเชฟโอบเขาต้องรู้อยู่ดีว่ามึงเนี่ยเป็นคนของเมทัศหรือมึงจะปล่อยให้เงิน2ล้านของมึงหายไปต่อหน้าต่อตาฮะไม่เงิน2ล้านต้องเป็นของกูเอองั้นมึงก็ท่องไว้ไปทำงานไม่ใช่ไปตกหลุมรักเพื่อเงิน2ล้านกูจะไม่ชอบเชฟนั่นต่อไปนี้กูจะเว้นระยะห่างกับเชฟจะไม่เข้าใกล้เกิน1ช่วงแขนไม่ใช่แค่ไม่เข้าใกล้แต่มึงต้องฝึกตัวเองอย่างหนักด้วยจะไม่เข้าใกล้เกิน1ช่วงแขนและฝึกอย่างหนักเพื่อวันพรุ่งนี้กูจะไปอยู่หน้าเตาให้ได้นี่เอาแสบตาวะเอาใครอ่ะใครวะหรือว่าโจรวะเก่งนักหรอมึงเจอนี่อุ้ยกูน่ะน้องเกลือประวันให้เราเองเกลือนี่จะเข้ามาทำไมต้องหลบๆซ่อนๆฮะแต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎอ่ะเนาะเอ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะเปลี่ยนใจจะไปฟ้องเชฟหรอไม่หรอกเราไม่บอกใครก็ได้แต่เราคงช่วยเกลือปิดบังเชฟฟรีๆไม่ได้หรอกนะแล้วต่อรองเกลือแล้วจะเอาอะไรอ่ะง่ายมากสอนเราทำอาหารดิฮะสอนทำไมมาสมัครเป็นเชฟก็ต้องทำเป็นอยู่แล้วป่ะอีกอย่างนะเราสองคนอ่ะเป็นคู่แข่งกันนะอะไรวันก่อนยังบอกว่าเราเป็นมิตรกันอยู่เลยทำไมวันนี้นับเป็นศัตรูล่ะเราไม่รู้อ่ะว่าเชฟจะว่าอะไรไหมอ่ะถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันสอนกันเองอ่ะคิดมากทำไมถ้าเชฟไม่ได้ระบุไว้ในกฎก็แปลว่าทำได้ปะเอาไงอ่ะโอ้ยโอ้ยเอางั้นก็ได้แต่เรื่องที่เรากลับช้าห้ามหลุดไปถึงหูใครเด็ดขาดเลยนะวันนี้ก็เหมือนเดิมแบ่งหน้าที่กันทำงานเมื่อวานผมให้พวกคุณเลือกหน้าที่วันนี้ผมขออยู่สเตชันทอดได้ไหมครับแต่วันนี้ผมจะแบ่งงานให้พวกคุณเองเกลืออยู่สเตชันทอดเอาต้มมาผัดปั้นสิบล้างจานสูตรประวานรับลูกค้าอยู่ใกล้ครัวน่าจะดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรพังอีกหรือเปล่าโอ้มือสวยขนาดนี้ให้ไปล้างจานแค่น้ำยาล้างจานขึ้นมาทำไงวะเนี่ยอ
ชฟครับมีอะไรเชฟเชฟอยู่ตรงนั้นแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องได้กลิ่นอะไรของคุณเนี่ยกลิ่นอะไรนั่นหรอกอะกลิ่นกะเพราไงหอมชื่นใจผมไม่ได้ฉีดน้ำหอมนะสรุปมีอะไรเนี่ยคือผมแค่อยากจะถามเชฟว่าผมมีโอกาสจะได้เข้าครัวอีกไหมครับคือผมยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยครับเชฟตรงไหนคิดว่าฝึกหนักคืนเดียวเนี่ย จะข้ามขั้นเป็นยอดฝีมือเลยหรือไงดูด้วยเมื่อคืนเชฟดูด้วยเหรอครับบอกแล้วไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านนี้อยู่ในสายตาของผมหมดฝีมือคุณยังไม่นิ่งพอผมปล่อยให้คุณไปอยู่หน้าเตาไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างนะรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีก่อนเถอะอย่าสร้างปัญหาเหมือนเมื่อวานอีกอุ๊ยครับเชฟจัดโต๊ะด้วยเชฟโหดแม่งไม่ให้กูเข้าครัวสักทีใส่กุ้ยถึงจะแค่เสิร์ฟก็ต้องทำให้ดีที่สุดมึงท่องไว้2ล้านเจ๊ครับพี่วันนี้มีคนไข้หนักไปไหมไม่มีครับรอ walk in งั้นไปดูแลคนไข้แทนให้พี่เอกหน่อยดีพี่เอกอาหารเป็นพีดอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พี่ดูแลเองได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นมาให้ผมนะผมไปเตรียมของก่อนโอเคไม่ผลเขาแน่นอนคุณเมทัศถ้ามึงไม่ได้ล้านห้ามึงก็ไม่ต้องเอาเพราะเพื่อนผมเนี่ยไม่ต้องง้อคนแบบคุณหรอกไม่มั้งลูกไม่น่าโกงขนาดนั้นอะโอ้ยนั่นไงใช่จริงด้วยไม่เงยคุณสวัสดีครับคุณเมทัศวันนี้ผมมาเป็นนักกายภาพดูแลคุณนะครับแล้วนักกายภาพของผมล่ะอยู่ไหนทำไมเป็นคุณเนี่ยพอดีพี่เอกป่วยกระทันหันนะครับผมเลยต้องมารับหน้าที่ดูแลคุณแทนงั้นมาเริ่มกันเลยไหมครับเห็นว่าในแฟ้มประวัติเนี่ยคุณเคยเจ็บข้อเท้ามาก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอดูข้อเท้าคุณหน่อยไม่ต้องผมจะรีบซ้อมแล้วก็รีบกลับคราวหลังอ่ะถ้านักกายภาพของผมไม่ว่างอ่ะก็บอกนะครับผมจะได้เปลี่ยนคนทันไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้อ๋อคงไม่มีคราวหน้าหรอกเพราะว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนคนตั้งแต่วันนี้แหละเดี๋ยวต้องมีเหตุเดี๋ยวต้องมีเหตุให้เธอสิเดี๋ยวต้องมีเหตุเขาเท้าเขาเธอฟลิกซ์ให้เธอสิเดี๋ยวต้องได้ดูแลทรงเนี้ยนี่คุณผมว่าข่าวคุณมีปัญหานะให้ผมดูหน่อยดีกว่าเสริมมาได้อย่างนี้ดินี่คุณอย่าฝืนร่างกายมากไปนะครับเดี๋ยวต้องปึ๊กขึ้นไปเอ้ยเอ้าคุณเอ้ยคุณเอ็นคอเข่าหรือเปล่าฉีกขาดเป้าพี่ผมดูหน่อยคุณผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับผมนะให้ผมดูหน่อยถ้ายังอยากเดินได้อยู่เนี่ยก็อยู่เฉยคุณทำบ้าเลยเนี่ยผมว่าเข่าคุณน่าจะบิดอ่ะเดี๋ยวผมจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนแล้วค่อยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโอ๊ยพี่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณมาเบาทานให้อร่อยนะครับวิแพ้
ขอโทษนะครับคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่าอาหารเผ็ดไปหรือเปล่าครับไม่นะครับแล้วคุณลูกค้าแพ้อาหารอะไรไหมครับไม่มีนะครับอ๋อผมแพ้เซอร์รี่ครับแต่ไม่คิดว่าจะมีในอาหารก็เลยไม่ได้แจ้งไว้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับในน้ำซุปเรามีส่วนผสมของเซอร์รี่อยู่ด้วยผมขออนุญาตเก็บน้ำซุปนะครับได้เลยครับได้เลยครับดีนะผมกินไปนิดเดียวไม่งั้นแย่กว่านี้นะเปลี่ยนน้ำซุปให้คุณลูกค้าไหวไหมแม่ไหวๆครับโอเคป่ะโอเคโอเคแค่คันนี่มีป่ะมีป่ะมียาป่ะมันเก็บนี่ครับถ้าไม่รังเกียจอยากแก้แพ้ครับครับผมแพ้อากาศบ่อยๆเลยพกติดตัวไว้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับยินดีครับไม่ต้องกังวลนะครับทางร้านมีเมนูเดียวที่ใส่เซอร์รี่ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับครับไม่เป็นไรนะครับผ่านเลยวันเนี้ยไหวๆทำไมช่างสังเกตดีเยี่ยมไหวโอเคกินกินต่อได้เลยลูกค้าประทับใจขอบคุณครับผู้ช่วยคนเก่งนะครับถ้าผมไม่ได้เขาช่วยไว้ในป่านนี้ผมถูกส่งโรงพยาบาลแน่ๆเลยครับต้องขออภัยในข้อผิดพลาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเรื่องคืนเงินให้ครับไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วมันเป็นความผิดผมเองครับผมไม่ได้แจ้งไว้ด้วยแล้วร้านก็ถามไปแล้วแต่ผมยินชมนะเชฟร้านคุณสวยมากเลยแต่ครั้งหน้าไม่เอาเซเลอรี่นะไม่มีแน่นอนครับขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณครับผมทำดีไหมครับเชฟเก่งมากน่ารักด้วยดีเชฟทำไรอ่ะเดี๋ยวเชฟเฮ้ยเชฟอย่าเข้ามาเชฟเชฟโอ้ยระวังอุ้ยจุ๋มไหมไม่ชอบกูจะไม่ชอบเชฟนั่นต่อไปนี้กูจะเว้นระยะห่างกับเชฟตรงไหนตรงไหนคือระยะห่างหอมกลิ่นเขาอีกอ่ะอุ๊ยหอมจังหอมขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าคุณจะชอบกลิ่นตัวผมเชฟพูดว่าอะไรเนี่ยผมไปช่วยเพื่อนเก็บของในครัวดีกว่าไม่เอานะเชฟขอโทษนะครับคืนนี้มันก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับยังติดต่อญาติคนไข้ที่เพิ่งผ่าตัดเข่าไม่ได้อีกเหรอครับเห็นว่าเลขากำลังเข้ามานะคะแล้วญาติล่ะครับไม่ทราบนะคะเห็นว่าเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของคุณเมทัศน์เนี่ยเป็นเบอร์ของเลขาค่ะเอ้าคุณรู้สึกยังไงบ้างเจ็บไหมก็ยังไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวพอยาชาหมดติ้นเมื่อไหร่ก็น่าจะเจ็บช่วงแรกทำกายภาพก็อาจจะเจ็บหน่อยนะครับเป็นไงหายซ่าเลยดิถ้าจะกวนประสาทแบบเนี้ยเชิญคุณกลับไปก็ได้นะครับเสียเวลาผมจะพักผ่อนตอนนี้อ่ะจะมีผมหรือไม่มีผมก็เสียเวลาเท่ากันนั่นแหละครับก็ตามใจเจอคุณที่ผมซวยจริงๆนะตั้งแต่เสียดีลเขาก่อนแล้ววันหลังเนี่ยผมจะแปะป้ายไว้เลยห้ามคุณเข้าใกล้นี่คุณผมเนี่ยทำตามหน้าที่อยู่นะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเนี่ยจ้างผมมาดูแลแน่นอนนี่มันก็เลยเวลาของผมละเดี๋ยวเอาไว้มีคนมาเฝ้าคุณเมื่อไหร่ผมก็กลับงั้นเชิญคุณกลับไปก็ได้ครับ
ไม่มีใครมาหรอกเชิญแล้วญาติพี่น้องคุณไปไหนหมดเลขาคุณอีกเลขาผมอ่ะมาทำเรื่องเบิกประกันให้เราคงกลับส่วนญาติอะไรนั่นน่ะผมไม่มีหรอกน่าสงสารขึ้นมาเลยตัวคนเดียวคุณจะมองผมแบบนั้นทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยพักอยู่ในห้อง VP แบบเนี้ยอย่างอยู่โรงแรมสบายจะตายมีอะไรก็กดเรียกพยาบาลแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องมาสงสารผมหรอกแล้วนอนคนเดียวไม่เหงาหรือไงอุ้ยยิงคำถามตรงนี่พี่น้ำเยอะๆทีเด็ดในเนี้ยก็อร่อยดีนี่เฮ้ยพี่พูดอีกทีได้ป่ะพี่ผมขอถ่ายคลิปไว้หน่อยโอ้โหเชฟโอบชมแบบเนี้ยเผื่อว่าร้านของผมเนี้ยมันจะคิวยาวแบบร้านพี่มั่งมึงหยุดเลยพอเลยไม่เอาโอ้พี่นิดหน่อยเองถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยเครื่องด่าจะทำงานแล้วนะเครื่องด่าแล้วทำไมพี่ไม่กลับไปทำขนมอ่ะพี่อ่ะทำขนมอร่อยกว่ากะเพราอีกไม่เอาอ่ะไม่มีอารมณ์ไว้กูขายร้านได้แล้วค่อยคิดแล้วกันงั้นวันเนี้ยพี่มีอะไรพี่คงไม่ถ่อมาถึงร้านผมตอนร้านปิดแบบนี้เพียงแค่เพราะว่าจะมาชิมขนมหวานสูตรใหม่ของผมหรอกถูกไหมรู้ดีนะกับมึงอะแน่นอนสิครับนี่ใครนับหนึ่งน้องรับพี่อบไงเร็วพี่มีอะไรก็เล่ามาคือช่วงนี้กูสังเกตว่ามันมีคนไม่ยอมอยู่ใกล้กูบอกว่ากูมีกลิ่นนี่เอาเก็บมาคิดเล่นนะนี่เอามาคิดเล่นนะมันต้องขั้นหันไหนถึงคิดมาคิดขนาดนี้ดมอะไรขนาดนั้นนะพี่ก็ไม่มีนะหรือว่าช่วงนี้พี่เปลี่ยนไปใช้น้ำหอมเปล่าไม่ได้ใช้เว้ยหรือว่ามันเป็นข้ออ้างที่ไม่อยากอยู่ใกล้กูวะมึงว่าเป็นไปได้ปะมันก็เป็นไปได้นะพี่แต่ว่าแล้วพี่ไปทำอะไรเขาต้องเกลียดไปล่ะไม่รู้อ่ะหรือว่าเขาเกลียดที่กูด่าเขาวะพูดแบบนี้คนในร้านเหรอพี่มีความแข่งขันใช่ปะถูกปะมึงจะบ้าเหรอไม่ใช่เว้ยชัวชัวอย่างนี้ชัวเลยแน่นอนพี่รู้ป่ะอาการเนี้ยล่าสุดพี่เป็นเมื่อไหร่ตกหรอสมัยพี่จีบเข้าสวยอุ้ยถ้าแบบเนี้ยมันแปลว่าพี่ชอบเขาคนนั้นแล้วถูกปะมึงมั่วแล้วเป็นไปไม่ได้เว้ยกูก็แค่ไม่อยากให้บรรยากาศมันอึดอัดเฉยๆเออโอเคครับขับรถมาหาน้องไม่ชอบก็ไม่ชอบครับพี่แต่ผมพูดตรงๆนะพี่ผมอ่ะไม่อยากพี่ปิดกั้นตัวเองถ้าพี่โอเคกับใครหรือรู้สึกกับใครอ่ะผมก็อยากให้พี่ลองเปิดใจดูบางทีเนี่ยแพชชั่นการทำอาหารของพี่ที่หมดไปอ่ะอาจจะกลับมาก็ได้นะพี่หอมจังนี่ก็สงสารเขาอยู่กับเขาจนถึงมืดดึกดึกเดินเดินทำงานเกินหน้าที่นักกายภาพมากจะเหงาหรือไม่ปกติอ่ะผมก็นอนคนเดียวอยู่แล้วแต่นี่คุณไม่ปกตินอนสมเป็นผู้ป่วยขนาดนี้ไม่เห็นเลยไงเนี่ยดูสิเข่าคุณเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนคุณจนคุณหลับผมถึงจะกลับส่วนในค่าจ้างล่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมไปเบิกโอทีเอาโอเคโอ้ยเดี๋ยวเขารู้สึกหวั่นไหวอะไรแบบเนี้ยโอ้ยอาทิตย์หน้าฉันต้องเข้าเตรียมแบบนี้ผ้าอะไรอ่ะแต่ฉันมีคนดูแลนะเขาไม่มีคนดูแล
หลับแบบนี้ก็ดูสิ้นฤทธิ์เลยฮะเขาได้ยินฉันสิเขาไม่ได้หลับพวกคุณก็ฝึกกันมาพอสมควรแล้วผมจะประกาศโจทย์แรกคือผัดกะเพราไข่ดาวกลมกติกาเหมือนเดิมใครคะแนนน้อยสุดถูกคัดออกขอให้ทุกคนเตรียมตัวด้วยครับเชฟไข่ดาวกลมคืออะไรวะไข่ดาวมันก็ต้องกลมดิน้องอาการดีขึ้นแล้วนะคะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะรักแมวด้วยอ่ะน้องโอ้นขอบคุณมากนะครับหมอน้องเปิ้ลน่ารักจังเลยเฮ้ยเกลือไข่ดาวกลมมันแค่นี้เหรออืมแค่นั้นแหละง่ายขนาดนี้แล้วเชฟทดสอบเราทำไมอ่ะนี่หรือมันมีกับดักซ่อนอยู่กับดักอะไรไม่มีหรอกไข่ดาวกลมอ่ะดูเหมือนจะทำง่ายๆใช่ไหมแต่การที่จะทำให้เพอร์เฟกต์อ่ะยากมากนะทั้งความสุกของไข่ขาวและไข่แดงให้มันพอดีแถมยังต้องตอกออกมาให้รูปร่างยังสวยอีกด้วยอ่ะเมนูง่ายๆแบบนี้แหละที่เราต้องครีเอทเพิ่มอ่ะร้านเชฟเทเบิลอ่ะจุดเด่นมันก็อยู่ตรงนี้แหละความคิดสร้างสรรค์หรอสอนหน่อยเกลือสอนเราทำผัดกะเพราไข่ดาวกลมเลยสินะ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 จะบ้าเหรอนี่มันรอบแข่งจริงแล้วใครเขาสอนกันคราวที่แล้วเขาสอนไปแล้วตั้งเยอะก็ต้องสอนต่อเนื่องสิแค่ครั้งเดียวจะไปพอได้ไงนะเกลือนะ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 ความหวังเดียวของเรานะก็ได้ก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะดิวขอบคุณนะฉันว่าเกลือหลงเสน่ห์น้องแน่เลยอ่ะเกลือต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามานะตายแล้วโทรมาทำไมคุณเกลือซ้อมแน่เลยสัปดาห์นี้ต้องแข่งอีกรอบแล้วไม่ใช่หรอเตรียมพร้อมไปอย่างไหนแล้วล่ะผมไม่ทำให้คุณผิดหวังแล้วนะแต่คราวหลังมันต้องโทรมานะเกิดผมอยู่ที่ร้านน่ะเดี๋ยวเรื่องมันทำไรอ่ะผมถามว่าคุณทำอะไรใช่ป่ะแล้วคุณขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไงไม่รู้หรือว่าชั้นนี้ห้ามคนขึ้นมาเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมโทรคุยกับพ่อครับแต่คุยในห้องก็เกรงใจเกลือกลัวเสียงดังแล้วเกลือไม่ได้บอกกฎสำคัญหรอว่าห้ามขึ้นมาบนนี้ชั้น3เป็นพื้นที่ต้องห้ามอ่ะมีเฉพาะเชฟอบเท่านั้นที่ขึ้นไปได้ขอโทษครับเมื่อกี้ผมรีบเลยไม่ทันคิดอะไรเดี๋ยวเชฟก็ดูอีกเหรอไหนๆก็ขึ้นมาแล้วช่วยผมหน่อยปลูกต้นไม้เหรอช่วยเสียงเพลงนี่แบบว่าฉันว่าแล้วปลูกผักปลูกต้นไม้เดี๋ยวคุณช่วยผมปักชำนะได้ครับแสดงว่ากะเพรามาจากการที่เขาปลูกเองก็เลยเป็นส่วนลับจังเลยอ่ะทำไมเชฟโอบที่ดุขนาดนี้ถึงมีมุมแบบนี้ด้วยวะเชี่ยโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะปกติเชฟทำแบบนี้ทุกคืนไหมครับเดือนละครั้งอ่ะต
้นกะเพรามีอายุประมาณ30วันก็ต้องโละทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ใช้เวลา20วันกว่าจะโตทันใช้งานผมก็เลยต้องปลูกเองทุกเดือนจะได้โตทันใช้งานไปเรื่อยๆทำไมเชฟไม่ซื้อเอาครับน่าจะง่ายกว่าก็ถ้าผมไม่เปิดร้านกะเพราอ่ะผมก็คงไม่ต้องปลูกเองหรอกใบกะเพราแต่ละใบมีกลิ่นแล้วก็ความเผ็ดร้อนไม่เหมือนกันกะเพราป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีกลิ่นหอมแต่ว่าใบไม่สวยส่วนกะเพราตลาดใบสวยแต่ว่ากลิ่นไม่หอมผมต้องเลือกใบกะเพราที่เข้ากับเมนูที่ร้านก็เลยต้องปลูกเองนี่แหละอ๋อถึงว่ากะเพราร้านเชฟมีกลิ่นกะเพราแบบเดียวกับที่แม่ผมเคยปลูกเลยแม่ผมก็ปลูกเองเหมือนกันเมนูประจำที่แม่ชอบทำก็คือกะเพราเนื้อผมยังจำรสชาติที่แม่ทำได้อยู่เลยแต่เสียดายผมไม่ได้เอาความรู้แบบนั้นมาใช้เลยได้แต่กินฝีมือแม่อย่างเดียวพอแม่เสียไปผมก็ไม่ได้กินแล้วอ่ะผมก็ว่าอยู่ว่าคุณไปเอาความคลั่งกะเพรานี่มาจากไหนแต่เพราะแบบนี้มั้งครับตัวเชฟถึงมีกลิ่นใบกะเพราหอมๆแถมไม่เหมือนที่อื่นเป็นกลิ่นพิเศษที่ผมได้จากที่นี่ที่เดียวกลิ่นใบกะเพราเหรอครับอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้กลิ่นใบกะเพราหรือว่ากลิ่นผัดกะเพราผมก็พูดไม่ถูกครับแต่ผมได้กลิ่นกะเพราหอมมากๆออกมาจากตัวเชฟตลอดเวลาพูดจาแบบนี้แสดงว่าคุณอยากกินผมเชฟเหมือนที่คุณอยากกินผัดกะเพราหรือเปล่าเธอชอบเขาเธอจะเทสฉันรู้เนี่ยทำเป็นยั่วยั่วเขาดูสิดูสิถ้าเขาตอบว่าอยากกินเชฟขึ้นมาจะตอบว่าอะไรเชฟทำใจไงไว้ให้ไม่คิดกับเธอห้ามไม่ทันแล้วห้ามไม่ให้รักเธออะไรอะเชฟทำอะไรไม่เห็นน่ารักเลยแต่ใจมันเพลจบแบบนี้ไม่ได้นะวันคัดเลือกใกล้เข้ามาแล้วนะคนที่เคยเสิร์ฟอยากลองเข้ามาทำงานในครัวบ้างไหมผมทำงานข้างนอกน่าจะดีกับทุกคนที่สุดเชฟผมเนี่ยเป็นคนทำอะไรไม่เค็งจริงใช่ไหมนอกจากนายแล้วอ่ะใครอยู่กับเชฟได้บ้างแต่กูบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงหวั่นไหวเนี่ยเรื่องนี้จบไม่สวยแน่กลับไปทำอะไรคุณเมทัศน์ถ้าเขาโพสลงโซเชียลขึ้นมาคลินิกเราจบแห่แล้วนุ้ยทำไมคุณหนุ่มโผล่มาอีกนี่คนโกรธผมเหรอผมไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนผมถามตรงๆนะเรื่องของเราที่ดาดฟ้าเชฟคิดยังไงกันแน่คือต้องมาจบแบบนี้แต่อาทิตย์หน้านี่ฉันจะไปพาหัวไล่ที่จะเป็นฟิลลิ่งเหมือนคุณเมทัศน์แล้วฉันก็จะมารีแอคไม่ได้นะเธอจะพลาดดูว่าตกลงจะจูบหรือไม่จูบตกลงจะยังไงอาทิตย์หน้าตกลงมันจะรักกันไหมเธอคลายแม็กซ์อาทิตย์หน้า EP 4ทำไมฉันต้องดูช้ากว่าคนอื่นเสียใจไม่เป็นไรดูช้ากว่าก็ดูช้ากว่าอ่ะโอเคครับมาคุยกันเรื่อง EP นี้ดีกว่า EP นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของฟิลลิ่งกลับมาตั้งคำถามกับตัวของเชฟโอบว่าตกลงเชฟโอบอะรู้สึกยังไงกับตัวกับของปลาวานคือเชฟโอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปลาวานเขาต้องแบบหลีกหนีเราตลอดเวลาเลยนะเพราะเขาจะทำตัวออกห่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนึ่งอาจจะเพราะคิดว่าเออหรือเขาเกลียดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะตัวเองไม่ได้กลิ่นกะเพราที่มีอยู่ในแบบเป็นกลิ่นเซนส์ของกะเพราที่อยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยแต่มีคนคนเดียวที่ได้กลิ่นก็คือตัวของปลาวานซึ่งขนาดเพื่อนของเขาเนี่ยนับหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้กลิ่นไม่หมายความว่าจริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างจะอ่อนมาก
แต่มันจะมีแค่คนไม่กี่คนที่ได้กลิ่นแบบนี้อันนี้เป็นไปได้เนี่ยเช่นสมมติว่าบ้านพี่เนี่ยจะมีแมวจรอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งมันก็จะมีกลิ่นแมวเขาได้กลิ่นสาบแมวกลิ่นตัวแมวอะไรเงี้ยซึ่งพี่ยังไม่ได้กลิ่นแต่แม่จะได้กลิ่นทุกวันและแม่ก็จะหงุดหงิดแม่ก็จะไม่ชอบมากๆกลิ่นในแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่เขาได้กลิ่นอยู่คนเดียวนึกออกไหมหรือเป็นกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นแบบพวกแบบกลิ่นที่แบบกลิ่นเนื้ออย่างเงี้ยสมมติเราเป็นคนกินเนื้อกินเนื้อวัวอย่างเงี้ยรู้สึกอุ๊ยเนื้อวัวมันหอมมันไม่ใช่มีแบบกลิ่นหรืออะไรแบบนี้แต่พอคนที่เขาไม่กินหรือเขาเซนซิทีฟกับกลิ่นพวกนี้แรงๆเนี่ยเขาได้กลิ่นนี้เขาสูดอุ๊ยมันสาบมากเขาได้กินแล้วเขาทนไม่ไหวคือมันเป็นคนที่มีมันแล้วแต่คนจริงๆครับแล้วแต่ DNA แล้วแต่แบบว่าการถูกปลูกฝังมาหรือสภาพความรู้สึกความคิดสมองนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการที่แบบว่ารู้สึกในกลิ่นแต่ละกลิ่นแตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันทำให้เห็นว่าจริงก็จะมีแค่ปลาหวานคนเดียวแหละที่ได้คนเดียวที่ได้กลิ่นในตัวของเชฟนะฮะแต่มากกว่านั้นคือมันทำให้เห็นว่าอีพีนี้ทำไมปลาหวานเขาถึงมีแพชชั่นเรื่องกระเพราส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแม่เขาทำกระเพราแล้วมันหอมมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงแม่ของเขาเวลากินเมนูนี้เพราะแม่เขาชอบทำกระเพราเนื้อให้ทานก็ทำให้มีแพชชั่นสูงมากๆแต่จังหวะเนาะจะเทสว่าตกลงแพชชั่นเนี่ยคุณชอบกระเพราคุณชอบกลิ่นกระเพราหรือคุณชอบใบกระเพราหรือคุณชอบตัวผมกันแน่หรือคุณอยากจะกินกระเพราคือเชฟอะไม่ธรรมดานะคือการที่เชฟไปถามคนอื่นว่าคุณอยากจะกินผมหรือเปล่าอ่ะ2รอบนะครับ EP เนี้ยมันทำให้บอกว่าจริงๆแล้วว่าเชฟคิดไม่เกินเลยกว่านั้นเยอะหรือคิดในเรื่องอื่นมากกว่านั้นการที่ควรจะถามคำถามความนี้แสดงว่ามันต้องมีเรื่องอย่างอื่นอยู่ในหัวหรือต้องมีความแบบไปยั่วๆเขาอ่ะว่าตกลงคุณอยากกินผมหรือเปล่ามันต้องเป็นผู้ชายที่แบบถึงจะถึงผู้ชายที่ไปอยู่ในพูดกับคนนึงว่าแบบคุณน่ะอยากกินผมมาสิคุณน่ะคือถ้าเป็นผู้ชายที่ขี้หลีอ่ะก็เข้าใจได้แหละแต่เชฟไม่ใช่นิสัยแบบนั้นไงงั้นการที่เชฟจะพูดแบบนี้ออกมาว่าคุณอยากกินผมนะสิแสดงว่าใจเขาอ่ะมันต้องคิดจริงส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นตามนั้นแหละเพราะมันนั่งกังวลกับการที่ว่าเขาทำตัวออกห่างเขาทำตัวแบบว่าไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งปรึกษาแบบหนึ่งแสดงว่าลึกๆอ่ะชอบเขาเลยสนใจเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมขณะที่ปลาวาฬอ่ะชอบอยู่แล้วแต่โดนเจเจเนี่ยเพื่อนเนี่ยเบรกเอาไว้ว่าไม่ได้เว้ยแกชอบเขาไม่ได้เพราะว่าแกมีดีลกับคุณเมทัศน์อยู่และแกชอบเขาแกสวยซึ่ง EP เนี่ยพาร์ทของ JJ ก็สำคัญเหมือนกันเพราะเขาได้ไปรักษาคุณเมทัศน์แล้วแล้ววันนี้ก็การเกิดเมทัศน์อุบัติเหตุอีกนะครับผมเราเข่าหลุดนะครับผมแล้วก็ต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ตามหาญาติคนไข้ซึ่งมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเมทัศน์ไม่มีญาติเหลือเลยไม่มีใครเป็นญาติเขาเลยมีแค่เลขาซึ่งเลขาก็แค่มาจัดการดูแลเรื่องการเงินมันทำให้ตัวเขารู้สึกสงสารเมทัศน์ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่สำหรับเมทัศน์นั้นอ่ะไม่ได้ให้ใครมาสงสารเขาอยู่ตัวคนเดียวได้แต่ในมุมของหมอกายภาพอะเขารู้ว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวได้แต่เขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบเนี้ยถ้าไม่มีกำลังใจสักใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ตัวมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เขาเลยตัดสินใจที่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอยู่กับเป็นเพื่อนเธอจนกว่าเธอจะเหมือนกับว่าจะกลับไปและฉันก็จะออกไปจากตรงนี้ซึ่งประโยชน์ที่เขาพูดอะมันก็สะกิดใจเหมือนกันนะว่าผมรู้ว่าคุณอยู่คนเดียวได้แต่ในเวลาแบบเนี้ยมันไม่ควรอยู่คนเดียวมันควรจะมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆคุณมันพูดแบบนี้มันทำให้ตัวของเมทัศน์รู้สึกแค่แบบเราว่าเขาเปลี่ยนมุมมองไปแล้วก็มองคนนี้อีกแบบหนึ่งนะมันเขาจะเริ่มใจอ่อนเลยเราว่าอันนี้เป็นสไตล์เหมือนกับกัดกันแล้วก็มาชอบกันแล้วก็เด็กก็คิดว่าคล้ายๆกันคือชอบพร้อมๆกันโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงชอบน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือเดี๋ยวอยู่ดีเจเจก็จะรู้สึกดีกับเมทัศน์ขึ้นมาอาจจะเห็นด้านอ่อนโยนของเมทัศน์รู้สึกสงสารเมทัศน์ส่วนเมทัศน์ก็จะเห็นด้านนุ่มนวลของเจเจด้านที่อบอุ่นของเขาแล้วค่อยรักขึ้นมาเป็นคู่ที่น่าอิจฉารวยก็รวยโอ้ยเจตกถังข้าวสารไปเนี่ยทีนี้ตัวของเชฟเองเนี่ยเขาก็ขาดแรงบันดาลใจไปเนาะที่เราบอกว่าตั้งแต่เข้าสวยจากเขาไปเนี่ยเขาก็หมดแพชชั่นในการทำอาหารอีกแล้วแสดงว่าเขาสวยเป็นแพชชั่นมากๆเลยในการที่เขาทำอาหารเขาถึงอยากจะแบบว่าหยุดทำมันไปลงไปเมื่อเขาไม่ได้คบกันแล้วอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยนับหนึ่งพูดประโยคนึงที่บอกว่าไม่แน่นะเว้ยความรักครั้งเนี้ยอาจจะไม่แกมีแพชชั่นกลับมาใหม่ก็ได้แสดงว่าจริงๆแล้วว่าความรักมันเป็นตัว drive อะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วการที่เขาอะรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเขาเพราะกลิ่นกะเพราอะมันจะไม่เขามีแพชชั่นในการจะทำร้ายกะเพราต่อไปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราว่าเชฟกำลังทบทวนแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเรื่องมันต่อไปใช่ปะเชฟจะรักปลาหวานขึ้นเรื่อยๆและเชฟก็จะกลับมีแพชชั่นแล้วก็ไม่อยากจะแข่งขันอีกแล้วไม่อยากจะปิดร้านแล้วให้เป็นยกของใครแล้วอาจจะตัดสินใจร่วมหุ้นหรืออะไรก็ได้ประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าตัวเชฟเองอะก็อาจจะเปลี่ยนความคิดซึ่งเปลี่ยนความคิดเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาจะปักใจรัก
ตัวของปลาหวานแล้วแต่กลับอาจจะมารู้สึกแย่อีกคอนฟลิกต์นึงในช่วงประมาณปลายเรื่องนั่นคือรู้ว่าปลาหวานเป็นลูกน้องของเมทัศน์อืมแต่เจเจก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เมทัศน์คิดได้ว่าที่ตรงนี้ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเราคิดว่าความรักอะในอีพีในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คอยกำกับว่าตัวละครมันจะเปลี่ยนมุมมองความคิดไปมากน้อยแค่ไหนจากความรักที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องรอดูว่าเขาจะความรักของแต่ละคู่มันจะเปลี่ยนตัวนิสัยของนักตัวละครไปมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อเราคิดว่าเขาคงทยอยเล่าออกมาเฉยนี่เพิ่ง EP 3เองเนาะซีรีส์มันมีตั้ง8ตอนนี่ใกล้จะครึ่งทางแล้วงั้น EP 4มันจะเป็น EP ที่คลายแม็กซ์ที่สุดนั่นคือการที่ตัวละครน่าจะร่วมรู้ว่ารักกันงั้น EP 4นี่ก็คือสำคัญแต่ฉันต้องไปพาหัวไหลผมต้องบอกไปก่อนว่าทีหน้าพี่แฮนจะมาช้ามากนะฮะอาจจะมาแบบอังคารพฤหัสพุธพฤหัสเลยอะถัดไปเลยเพราะว่าพี่จะไปพาไหลพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะสามารถแข็งแรงพอที่จะทำรีแอคชั่นได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงที่รักษาตัวหรือฟื้นตัวนะครับผมแต่มันเป็นแค่เรื่องแขนเนาะถ้าสมมติพี่ห้อยแขนแล้วพี่สามารถจะรีแอคชั่นได้พี่ก็ทำได้นะครับผมเพราะว่าพี่เตรียมคนสำหรับตัดต่อไปแล้วแต่คนตัดต่อก็จะทำไม่รู้ใจพี่ครับเหมือนที่พี่ตัดเองฉะนั้นเขาอาจจะค่อนข้างช้ากว่าที่พี่คิดแน่ๆเพราะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาตรงช้าตรงนั้นไปด้วยก็หวังว่าทุกคนจะรอคอยแล้วก็ติดตามกันต่อนะฮะโอเคส่วน EP นี้จริงๆมันน่ารักเนาะมันหวานอ่ะมันรู้สึกแบบเธอนี่เธอตกลงเธอชอบเขาอารมณ์ฟีลลิ่งใส่รับเธอชอบเขาอืมว้ายดีอีพีนี้ดูแล้วอมยิ้มด้วยความสุขแต่อีกพอยต์นึงที่สำคัญคือใครเกลือเดี๋ยวฉันเดาถูกฉันบอกแล้วว่าเกลือต้องชอบปลาหวานแน่นอนเอ็ดดูเป็นพิเศษจังหวะที่ปลาหวานจับแขนนี่ถึงกับหั่นมองดูมือเลยนะเขาต้องชอบนะเขาไม่เข้ามาคุยเล่นดูนี่นั่นหรอกแต่ว่าเขารู้สึกว่าถูกชะตาพอถูกชะตาก็เป็นหน้าเป็นชอบเป็นอยากจะสอนไปรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักจังเลยแต่เสียใจด้วยนะเชฟเขาได้ก่อนละอืมแม้เกลือจะเป็นลูกเจ้าของร้านทองของขอนแก่นหรืออีสานก็ตามอืมอ่ะโอเคเอาไว้รอดูสัปดาห์หน้าว่าแข่งขันจะเป็นยังไงครับผมเพราะ EP เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องการแข่งขันในเรื่องของการที่ว่าตัวของน้องประวานเนี่ยเขาเป็นคนชอบสังเกตแล้วก็รู้ก็ท่านลูกค้ากำลังแพ้แล้วก็รีบช่วยลูกค้าไปทันไม่งั้นลูกค้าจะเข้าโรงพยาบาลและหนักกว่านี้และร้านเสียชื่อเสียงก็ได้ไอ้คือเป็นการแก้ปัญหาที่เร่งรัดและเร่งด่วนจากการสังเกตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วตัวของเชฟโอบเนี่ยก็จับตาดูตัวของปลาวานอยู่และปลาวานก็ต้องตามมาใน EP นี้โอเคก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่มาดีเลย์นะวันนี้บ๊ายบายครับ